สวัสดีครับสวัสดีครับผมเคนนะครับรับบทเป็นปราบนะครับคาแรคเตอร์ปราบเนี่ยเป็นผู้ชายที่พูดน้อยครับในกลุ่มเพื่อนแต่จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเวลาอยู่กับไทยจะเป็นคนที่เก็บดีเทลของไทยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาว่างของปราบเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่กับไทยบ่อยๆนะครับในตัวของปราบจะเป็นคนที่โดดเด่นในด้านกีฬาด้วยแล้วก็ในมหาลัยเนี่ยก็จะมีสาวๆจับตามองบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมโอมนะครับรับบทเป็นไทยครับแฟกเตอร์ของไทยกับปราบเนี่ยจริงๆแล้วคล้ายๆกันครับผมจะเป็นคนพูดจาผงผางห้าวๆควรขี้เล่นอย่างเงี้ยฮะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาพูดอะไรไปมันจะเป็นแบบพูดไม่คิดอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆเป็นคนจิตใจดีครับก็ตรงข้ามกับปราบตรงที่จะไม่ค่อยมีดวงเรื่องผู้หญิงเรื่องสาวอะไรแบบเนี้ยครับเออเรามีดวงกับเพศเดียวกันมีป่ะเอ้ยก็ต้องติดตามดูเองดีกว่ามีดวงกับคนตรงข้ามคนข้างต้องรอดูต้องรอดูครับจริงๆในเรื่องเราเนี่ยครับมันจะแบบว่าไม่ได้บอกชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันแบบมีความหักมุมนิดนึงต้องรอชมกันนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วใช่เป็นเพื่อนอยู่เตะบอลด้วยกันใช่ครับแมนเตะบอลนี้แมนเตะบอลด้วยกันแล้วก็ไปรักกันอันนี้ต้องรอดูอีกทีอาจจะรักหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันรักไหมนะรักหรือเปล่ารู้จักสายตาเธออ่ะบอกไม่ได้หรอกเออสายตาคุณเป็นชัดเจนนะคนไทยว่าสายตาผมวะงั้นถามว่าคิดว่าแต่ละคนอะคาแรคเตอร์แตกต่างหรือเปล่าหมายถึงว่าเราจริงๆอะแตกต่างคาแรคเตอร์ที่เราเป็นหรือเปล่าให้รีวิวคนตรงข้างๆอะโอเคก็ถ้าเกิดผมรีวิวของเขานะครับผมรู้จักเขาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะเนาะตอนเวิร์กช็อปเขาเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยแตกต่างกับเขามากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะมากจะเป็นคนนิ่งๆแต่เวลารู้จักเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดเยอะสนุกเฮฮามากซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือคาแรคเตอร์ที่ควรจะเป็นในไทยใช่ไหมครับแต่แรกๆเนี่ยกว่าจะสนิทกับเขาใช้เวลาเหมือนกันกว่าเขาจะแบบได้พูดกันได้แบบเป็นตัวเองของเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็ทำกันบ้านเยอะนะเพราะว่าบทของเขาเนี่ยคือจากคนที่นิ่งๆพูดบ้างกับคนสนิทเนาะในเรื่องเนี่ยคือต้องพูดตลอดเวลา energy ตลอดเวลาพลังงานเต็มร้อยโผงผางเจอผู้หญิงก็ลุยเตะบอลกูลุยมีเรื่องกูลุยแต่ตัวจริงเขาจะแบบเรียบร้อยแบบนี้แหละครับเออคุยกันสุดตัวแต่สำหรับคาแรคเตอร์ของปราบนะครับถ้าถามว่าต่างกับเคนไหมก็มากเพราะว่าตัวตนของเคนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเคนจะพูดเยอะเป็นคนที่ตลกเฮฮาครับชวนคนอื่นกวนคนอื่นตลอดเลยแต่คาแรคเตอร์ของปราบเนี่ยในเรื่องมันจะเป็นคนแบบขรึมนิ่งๆขรึมนิ่งๆแบบหล่อๆคูลๆอย่างประโยคตอบว่าจะแบบเออแค่นี้จริงๆอ่ะเออคือผมพูดไป3บรรทัดปราบตอบอืมแล้วผมก็พูดอีก3บรรทัดปราบก็ตอบเออแบบนี้อะไรประมาณนี้ใช่แบบยังไงเขาพูดน้อยครับผมเขาพูดน้อยใช่เหมือนอารมณ์แบบว่าที่เยอะเหมือนสลับคาแรคเตอร์กันใช่สลับคาแรคเตอร์เป็นความท้าทายของพวกเราที่ต้องแบบเจอกันบ่อยหน่อยทำกันบ้านกันหน่อยโอมซ้อมบทกันอะไรประมาณนี้ครับนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รู้จักกันมานานขนาดไหนโอ้จริงๆเนี่ยนานมากนะนานมากกี่เดือนแล้วนะเกิน6จริงๆอะครับซีรีส์ของเราเนี่ยจะทำมานานแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็ต้องหยุดพักไปรู้จักกันมานานแต่มาอยู่กันด้วยกันบ่อยสนิทกันมากขึ้นเนี่ยช่วงเวิร์กช็อปช่วงถ่ายทำที่ได้เวิร์กช็อปใช่ถ้าเกิดแบบว่าได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆเลยเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเลยครับที่แบบว่าคุกคีเจอหน้ากันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยงั้นขอระดับความสนิทของคู่หน่อยค่ะระดับความ1ถึง10ตอนนี้ผมให้ว่าบางเวลาก็10นะบางเวลาก็10บางเวลาก็อยู่ที่7 8 9 10เนี่ยประมาณนี้ครับเออผมให้ประมาณ9ถึง10ครับผมก็ถือว่าสนิทระดับนึงเลยสามารถโทรปรึกษาอะไรกันได้เลยใช่ทำไมถึงเป็นบางเวลาคือบางเวลาในว่าเล่นบทเนี่ยเวลาที่เขาแบบเข้าฉากอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบทุกอย่างให้เขาได้เพราะว่าตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของผู้กำกับหรือว่าเป็นที่ทีมงานอ่ะเราก็ไม่สามารถแบบเฮ้ยแบบนี้นะมันต้องให้เขาแบบได้เจอของเขาเองครับเออในบางเวลาแล้วก็เวลาที่เขาอาจจะมีกังวลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยต้องทำยังไงนะเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักเขาเงี้ยเวลาเขาเครียดเขากังวลในฉากเงี้ยเอออะไรประมาณนี้ที่จะเป็น7 8ในช่วงนั้นนะครับอ๋อแต่เวลาจริงๆคือ10ถ้าเกิดไม่มีอะไรเนี่ยก็คือ10เต็มที่เลยใช่แล้วเวลาไม่เจอกันเหรอเวลาไม่เจอกันเหรอ
ก็ยังมีพิมพ์แชทอะไรกันอย่างนี้ได้มีทักทายกันมีไปเล่นออกกำลังกายด้วยกันฟิตเนสกับผมนะผมก็พาเขาเทรนฟิตเนสออกกำลังกายกันช่วงเช้าเนาะใช่เจอกันทุกวันเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับรู้จักบ้านเราด้วยนะว่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องขิงเลยเนี่ยงงว่างเลยสนิทครับระดับ10เลยเราของก็ผมตอบไปแล้วใช่ว่าแบบประมาณทำไมถึงบางเวลาเป็นยังไง9ถึงเป็น10ก็บางเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนี่ครับมันก็เหมือนกับว่าห่างหายเนาะห่างหมายถึงช่วงแรกๆอะครับที่ยังไม่ได้เวิร์คช็อปด้วยกันครับแต่ได้ความเจอก็คิดถึงเหมือนคิดถึงกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกดิอย่าบอกเขาดิเขาแอบบอกแล้วไงเราไม่เจอคิดถึงเรานะนึกถึงแต่ผมขอเสริมที่เคนพูดหน่อยฮะตอนที่ผมเครียดหรือกังวลอะไรกับบทอะไรเงี้ยที่เล่นไม่ได้อะเคนก็คอยมาถามนะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แบบไหวไหมโอเคไหมแล้วก็คอยมีคำแนะนำให้ครับว่าอย่าไปคิดกังวลอะไรกับมันมากให้ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่เป็นกำลังใจให้กันครับดีจริงๆเลยคู่นี้แล้วสุดท้ายแล้วให้ทั้งคู่ช่วยฝากซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามดีไหมครับโอเคก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์ The Series Series ครับโอเคครับสิริรักษ์นะครับผมก็อย่างที่เห็นไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยขนาดอยู่ข้างนอกตัวละครของเรายังสนิทขนาดนี้ถ้าเกิดไปในบทบาทในฉากเนี่ยทุกคนจะฟินขนาดไหนขนาดแค่เล่นกันเนาะแค่แบบปกติของเราเนี่ยยังจริงๆฟินๆเลยแสดงว่าเข้าไปในฉากเนี่ยมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแสดงว่าทุกคนก็ต้องโอ้โหต้องรอติดตามนะครับกับซีรีส์ The Theory Series พิตรีรักนะครับเจอกันนะครับเจอกันครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับ Follow Ken นะครับและที่ IG นะครับ K2Ken_ ครับ Follow ผมได้ทาง IG เหมือนกันครับ ohm.passwit ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวพี่ก็คงขึ้นให้เนาะครับตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้หรือตรงนี้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ